กันในแฟนตาซี800นะครับเหมือนเดิมทุกๆวันนะครับแปะปากมากนะครับรับผิดชอบในเรื่องของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจเราจะเอามาคุยกันเป็นประเด็นสั้นๆกันนะครับเป็นประจำแบบนี้ได้ที่นี่ที่เดียวนะครับแฟนตาซี800นะครับสำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะครับเมื่อคืนนี้คงต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่สร้างรอยยิ้มให้กับทีมได้เพราะว่านับตั้งแต่เข้าปี2023เป็นต้นมาลิเวอร์พูลนะครับเพิ่งจะเก็บชัยชนะได้เป็นนัดแรกได้สำเร็จนะครับและก็เป็นเกมแรกในปี2023ที่พวกเขานะครับไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งไปก่อนจริงๆแล้วสถิติมันก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ผลการเล่นนะครับจากนัดที่แล้วกับไบรตันเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาให้เห็นเลยว่าลิเวอร์พูลกำลังมีปัญหาอย่างหนักและหลังจาก